ผู้แนะนำเสนอนะคะแล้วก็คนถือป้ายต้องการ4คนเอาเด็กน้อยตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก1 2 3 4 1 2 3 4นี้จะเป็นคนถือกระดาษนะคะคนละแผ่นถืออยู่มุมซ้ายมุมขวาโอเคไหมโอเคจำไว้นะคะได้แล้วทีนี้มันจะมีการนำเสนอหัวข้อเรื่องนะคะคุณครูจะให้เราเลือกประมาณ2หัวข้อว่าเราจะเอาเรื่องอะไรพอเวลาเรานำเสนอแล้วเราจะต้องแสดงด้วย1ประเพณีแซนโดนตาเพราะได้ข่าวว่าโรงเรียนของเรานี้มีวัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตาใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนของเราออกไปนำเสนอเสร็จแล้วแล้วพวกเราจะแสดงอะไรให้เพื่อนเราชมในเรื่องของประเพณีแซนโดนตาแซนโดนตาก็จะเป็นหนึ่งก็คือลูกกตัญญูกับลูกอกตัญญูเนาะเอาอย่างนี้ไหมลูกกตัญญูกับลูกอกตัญญูแล้วก็สองพิธีแซนโดนตาถ้าพิธีแซนโดนตามันก็ต้องมีของเส้นไหนใครจะเป็นคนพาพูดพาแซนไหนใครเป็นบ้างคะใครเป็นไหมหนูจะเป็นคนพาพูดใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเพื่อนนะคะเพื่อนผู้หญิงประมาณ 5-6 คนนั่งล้อมนะนั่งล้อมเราสามารถไปหาถาดใบหนึ่งแล้วก็จานสัก 3-4 ใบได้ไหมคะโรงเรียนมีจานไหมไปเอาถาดไปเอาจานแล้วก็ไปเด็ดไปอะไรก็ได้ใส่ไว้ในนั้นเสร็จแล้วก็พาพูดนะคะโดยการแสดงรอบแรกจะเป็นการแสดงเรื่องความกตัญญูกตเวทีคำสอนนะคะที่ได้จากประเพณีแซนโดนตาระหว่างลูกที่มีความกตัญญูกับลูกอกตัญญูนะคะจะให้ผู้ชายกับผู้หญิง1คน1คู่กับลูก1คนเป็น3คน3คนจะแสดงเรื่องลูกกตัญญูโดยที่หาผู้ชายกับผู้หญิงฝั่งทางนี้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงนั่งแล้วจะมีลูกนะคะลูกชายแล้วคนที่นำเรื่องก็จะเป็นคุณครูยโสธราก็จะบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งมีความกตัญญูกับพ่อแม่มากเขาจะไหว้พ่อไหว้แม่ให้พ่อแม่อาบน้ำแล้วตัวเองก็ทำท่าอาบน้ำให้พ่อแม่และเขาก็จะไหว้พ่อไหว้แม่แล้วก็หาอาหารให้พ่อแม่กินก็จะเอาจานมาแล้วก็ตักข้าวให้พ่อแม่กินแล้วก็พ่อแม่ก็กินไปอย่างนี้นะแล้วทีนี้เรื่องนี้ก็จบลงนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของลูกกตัญญูนะคะส่วนตัวที่สองลูกอกตัญญูก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงอีกคู่หนึ่งแล้วก็จะมีลูกชายอีกคนหนึ่งนะแสดงความอกตัญญูมีครอบครัวหนึ่งลูกเป็นคนอกตัญญูมากชอบตบตีพ่อแม่ชอบเตะพ่อแม่เธอก็ทำแสดงท่าทางพ่อแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้เธอก็ทำท่าทางเตะก้านคอไปที่พ่อเธอแล้วพ่อเธอก็หงายท้องเลยแล้วก็ทีนี้แล้วก็ตบเตะปุ๊บเสร็จแล้วพ่อเธอหงายท้องตกจากโต๊ะเก้าอี้เสร็จแล้วปุ๊บเธอก็เอาหลังแหวนนี่ตบแม่เธออย่างเงี้ยแม่เธอก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณครูยโสธราก็จะบอกว่าครอบครัวนี้ลูกชอบตบตีพ่อแม่เหลือเกินโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นครอบครัวแรกลูกได้ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวงสวรรค์ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์อีกแต่ครอบครัวที่สองนะคะลูกชายก็ได้เวียนเกิดเวียนตายไปเป็นพูดผีปีศาจจนมาถึงวัฒนธรรมกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรก็มีพิธีแซนโดนตาทีนี้พอเราแซนโดนตาเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนก็จะมานั่งล้อมเป็นวงใช่ไหมเอาวงเดียวเนาะเอาถาดเดียวเนาะแล้วทีเนี้ยเวลาหนูพาพูดหนูพูดยังไงดูหนูจะพูดยังไงเวลาหนูถือไมค์เสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้จะเป็นพิธีกรรมแซนโดนตานะคะอย่างเงี้ยแล้วหนูจะพูดยังไงอันนี้หนูกำลังยืนพูดต่อหน้าเพื่อนๆใช่ไหมคะโน่นนี่นะแล้วทีเนี้ยมันต้องมีคนแสดงแซนโอ้ยโมเฮยโดนตาโมเฮยโมหดตึกครบธนามหกขนมหกโอ้ยโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พวกเราก็ช่วยพูดกันอย่างเงี้ยนะโอเคไหมนั่งล้อมวงแล้วก็ช่วยกันพูดนั่งล้อมวงแล้วก็ช่วยกันพูดสมมติว่าหาคนหนึ่งเป็นคนพูดโมเฮยโดนตาแล้วก็ทุกคนก็พูดตามโมเฮยโดนตาอย่างนี้ไหมหาใครเป็นแม่หมอในการพูดคะใครเป็นแม่หมอในการพูดเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพาพูดเองแล้วพวกเธอก็จะเป็นคนพูดตามคุณครูก็จะนั่งมาปุ๊บแม่หมอยโสธรากำลังจะมาทำพิธีแล้วนะคะโม
แซนโดนบ่าเอาทุกคนนั่งล้อมอ่ะพวกเรา